เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูพึ่งก็มาอยู่ในหน่วยสื่อสารสำราญใจเช่นเคยค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วไหนใครจำได้บ้างคะว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารอะไรไปบ้างแล้วเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะกับคุณครูเงาะคุณครูหยงวันนี้คุณครูพึ่งก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆค่ะเด็กๆรู้จักคำว่าแอปพลิเคชันไหมคะแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าเทคโนโลยีสื่อสารนะคะของเรานั่นเองแอปต่างๆในวันนี้ที่คุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ก็คือโปรแกรมที่เราใช้เรียนใช้สื่อสารกันอยู่เป็นประจำเลยนั่นก็คือโปรแกรมซูมนะคะเด็กๆไหนเด็กๆได้เรียนซูมกับคุณครูนะคะเราจะมารู้ว่าเราเรียนซูมกันยังไงนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่2คือแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองนะคะเด็กๆหลายคนรู้จัก LINE อาจจะยังพิมพ์ไม่ได้นะคะยังอ่านไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้บ้างนะคะจะเป็นตัวหนังสือติดต่อสื่อสารกันแล้วก็แอปพลิเคชันอย่างนึงค่ะอย่างที่3ก็คือวิดีโอคอลนะคะเด็กๆหลายคนรู้จักนะคะเพราะว่าการวิดีโอคอลนั้นเราสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์ด้วยกันเห็นหน้ากันใช่ไหมคะมองเห็นผ่านกันทำอะไรอยู่ก็สามารถเห็นได้วันนี้ครูเพิ่งจะมาพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดด้วยนะคะมาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันแรกนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom ลงมาใส่ในโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเด็กๆเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะเจอหน้านี้เลยเจอหน้าจอที่ให้เราล็อกอินเข้าไปค่ะอันนี้สำหรับนักเรียนนะคะเราก็กดตรงที่ Sign in ค่ะนี่พอเรากดตรง Sign in นะคะเราก็จะมาเจอหน้าที่ให้เราล็อกอินเข้าไปตรงนี้ค่ะโดยเราจะล็อกอินที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะก็ไปเลือกที่ Facebook นะคะเราก็จะเมื่อเลือกแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้หน้าหลักนะคะจะมีอยู่ก็ให้เราไปกดเลือกที่จอยนะคะตรงคำว่าจอยคลิกเข้าไปค่ะก็จะเจอหน้าต่างตรงนี้นี่หน้าต่างตรงนี้นะคะที่เราจะใช้หน้าต่างตรงนี้ล็อกอินเข้าห้องเรียนค่ะซึ่งเราจะใส่รหัสMeeting ID ของเรานะคะที่เราได้จากคุณครูผู้สอนมาจากนั้นก็ใส่รหัสเข้าไปค่ะเลือกคลิกที่ Join Meeting นะคะจากนั้นรอสักครู่ค่ะเราก็จะต้องมาทำการใส่รหัสพาสเวิร์ดนะคะตรงนี้เลยที่คุณครูให้เรามานะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะเข้าห้องเรียนกับคุณครูผู้สอนได้ค่ะประโยชน์ของซูมนะคะ 1. สามารถแชร์หน้าสไลด์ไฟล์ต่างๆได้นะคะ 2. ไม่จำกัดเวลาในการใช้งานต่อครั้งค่ะ 3. สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงในโทรศัพท์ได้โดยวิธีง่ายได้นะคะ 4. สามารถบันทึกวิดีโอระหว่างประชุมหรือการบรรยายผ่านหน้าจอได้ค่ะข้อจำกัดของซูมนะคะ 1. มีค่าใช้จ่ายตามระดับความต้องการในการใช้งานแต่ละครั้งค่ะจำกัดเวลาให้40นาทีนะคะถ้าใช้เกิน40นาทีต้องซื้อลายเส้นเพื่อที่จะใช้งานนะคะ 2. รองรับผู้ใช้หรือผู้เข้าร่วมการประชุมได้เพียง100คนเท่านั้นค่ะต่อมาเป็นแอปพลิเคชัน LINE นะคะแอปพลิเคชัน LINE ก็โหลดมันไว้ในโทรศัพท์ของเราได้ง่ายมากเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอป Play Store นะคะประโยชน์ของ LINE นะคะสามารถใช้ได้กับโมบายเทเบิลและเครื่อง PC ได้ค่ะมีสติกเกอร์และตัวการ์ตูนอินโมชั่นหลากหลายหลากอารมณ์มากๆเลยนะคะสามารถสร้างกลุ่ม LINE แชทและแชร์ภาพและวิดีโอเสียงการสนทนาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะการพูดคุยกันหากว่ามี
คำว่ารีดขึ้นมานะคะนั่นแสดงให้เรารู้แล้วว่าอีกคนหนึ่งได้อ่านข้อความของเราแล้วข้อจำกัดของ LINE นะคะ 1. การแจ้งเตือนของ LINE จะไม่สม่ำเสมอนะคะ 2. ถ้าเล่นเยอะก็จะเปลืองแบตเตอรี่ค่ะ 3. ขาดการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันนะคะและ 4. ค่ะอาจจะเจอปัญหาทางเทคนิคที่ค่อนข้างได้รับข้อมูลที่ไม่ราบรื่นนะคะหากมีปัญหาทางซอฟต์แวร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตค่ะแอปพลิเคชันที่3นะคะคือวิดีโอคอลนะคะวิดีโอคอลคือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างน้อย2คนขึ้นไปโดยใช้ทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงในเวลาเดียวกันค่ะประโยชน์การใช้งานไม่มีเวลาจำกัดในการใช้งานค่ะสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาเลย2ประหยัดการเดินทางและเข้าใช้งานง่ายนะคะส่วนข้อเสียข้อจำกัดของวิดีโอคอลนะคะก็คือ1ขาดการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะว่าไม่สามารถเจอกันแบบตัวต่อตัวได้จะเป็นเพียงการเห็นหน้ากันนะคะแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเทคนิคที่ขัดข้องหรือข้อมูลไม่ราบรื่นเนื่องจากว่าปัญหาของซอฟต์แวร์หรือว่าปัญหาทางอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก็ได้รู้จักและก็ได้เรียนรู้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ทั้ง3อย่างไปแล้วใช่ไหมคะ3แอปพลิเคชันเลยเด็กๆพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาและใช้งานเป็นหรือเปล่าคะแต่คุณครูเพิ่งเชื่อว่าเด็กๆหลายคนรู้จักนะคะถึงแม้ว่าเด็กๆหลายคนไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าคนที่ใช้งานก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูก็เชื่อว่าต้องผ่านตาเด็กๆหลายๆคนเพราะช่วงนี้ยุคโควิดใช่ไหมคะชีวิตของเรามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยแอปพลิเคชันนี้ในการเรียนรู้สื่อสารติดต่อกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะหรือว่าการติดต่อสองทางสองด้านที่คุณครูเพิ่งได้บอกติดไปแล้วแอปพลิเคชันต่างๆนี้มีการใช้งานยังไงไหนใครจำได้บ้างนะคะคุณครูเพิ่งมีแบบทดสอบแล้วก็แบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ร่วมทำด้วยเราไปทบทวนกันในการทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อที่1คลิปวิดีโอคลิปใดเป็นการใช้งานของแอปพลิเคชัน Zoom คะเด็กๆคลิปวิดีโอที่1หรือว่าคลิปวิดีโอที่2คะเฉลยค่ะคำตอบคือภาพที่1นั่นเองนะคะข้อที่2ข้อใดคือคลิปวิดีโอการใช้วิดีโอคอลคะเด็กๆข้อที่1หรือว่าข้อที่2คะเฉลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองใช่ไหมล่ะคะเด็กๆตอบกันถูกกี่ข้อคะอย่าลืมส่งคำตอบมาบอกคุณครูเพิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ